เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ s i t ูซี see, มุ้ยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับ s i t ูซีเช็คลิสต์นะครับและนี่คือ10หนังไทยแห่งปี2023ครับคลิปนี้เนี่ยจะพูดไม่ยาวนะครับเพราะว่าผมอาจต่อกัน2คลิป 3คลิปและัน,นี่คลิปที่3นะครับคอจะแตกแล้วนะฮะก็เลยจะพูดแบบเร็วๆนะอันดับ10นะครับที่4อาเกนนะครับที่4อีกครั้งนะฮะเป็นหนังที่อย่างที่บอกไปในเรื่องของหนังอันดเลตเนาะว่าเป็นหนังที่จริงใจนะฮะชอบนะครับแล้วก็ประเด็นของตัวละครเนี่ยการเิบโตัวของมันเนี่ยมีเสน่ห์มากครับเป็นหนังที่แบบผมรักเลยเรื่องในปีนี้ครับอันดับ9ครับหนังภาคต่อที่แบบ ตึงสุดๆคุณพันสามครับเป็นการปิดจบไต่ภาคคุณพันที่แบบเท oh ี้ยโคตรดีอะอะไรที่เราเคยคิดว่ามันไม่เวิร์กในภาคเก่าๆภาคนี้แม่งแบบแก้หมดเลยเว้ยแล้วกลายเป็บบนว่าคุณพันสามเนี่ยแบบไปสุดตลอดมากๆในความแฟนตาซีในความบ้าโอ้โหแม่งคือแบบอเวนเจอร์เมืองไทยอ่ะไม่เกินจริงครับใครยังไม่ดูเนี่ยอันเชิญครับพรามวิดีโอนะฮะไปดูครับไล่3ภาคนะหนึ่งสองสามถ้าดูไม่ไล่เนี่ยอาจจะไม่อินนะครับต้องไล่นะครับต้องไล่เท่านั้นนะครับอันดับ 8ครับเ e ต Life ครับถึงแม้ว่าอย่างนี้นึงแล้วกันเพราะว่าผมชอบฝ้ายนะครับฝ้ายคูตเกิลนะฮะแต่ว่าประเด็นไม่ได้อยู่ตงนั้นนะฮะหนังเนี่ยมันดีจริงมันเป็นหนังที่แบบถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยจะมองว่าหนังมันแบบเอื่อยช้าเล่าอะไรไม่รู้แต่สำหรับผมเนี่ยเลต Life มันโดวเด่นตรงที่มันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักครับทีนี้เนี่ยเหมือนตัวอย่างเลยครับความรักมี2รูปแบบไม่ถูกทิ้ง ก็ถูกรักความรักเป็นสิ่งสวยงามแต่ว่าอาจจะไม่ใช่สาหรับพวกเขาทุกคนและนี่คือเลนไลฟ์ครับมันเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องราวข,ของตัวละครที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความรักไม่ว่าจะเป็นรักในเรื่องของเงินรักในเรื่องของอะไรก็ตามอะ่ะเอออย่างเช่นแม่ของตัวละครอย่างส้มอย่างเงี้ยเขาก็รักลูกของเขาเขาจึงต้องทำแบบนั้นตัวละครของแบงค์ทิตินะฮะชื่อว่าเตอนะครับเขาเป็นโจรขโมยของเพราะอะไรแล้วเขาอยากขับดันตัวเองให้มันไปถึงจุดที่เขาสามารถมีเงินแล้วก็เลี้ยงดูหมยได้เพราะเขารักหมยนะครับแม้มาเองเนี่ยก็ต้องการที่จะถูกรัก นะครับมันก็เลยขับเคลื่อนตัวละครให้ไปสู่จุดที่แบบเราเห็นกันนะฮะถ้าใครดูแล้วนะครับเรียกได้ว่านี่คือหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักได้น่าสนใจแบบสุดๆนะครับมาต่อกันครับสำหรับอันดับที่7นะฮะกับหนังเรื่อง Long Live Love ครับไม่ต้องพูดเยอะครับดีนะฮะดีมากนะครับและก็นะครับถ้าใครดูจมาแล้วบอกว่าจังหวะลัดต่อที่แบบเพ่งเงียบไปมันน่าํำคาญถ้ามึงยังไม่ดูหนังมึงหูปากไปนะครับสำหรับผมเนี่ยมันคือ art of editing อ่ะการตัดต่อเนี่ย ไม่จำเป็นว่ามันต้องแบบเป็นแบบแผนทุกครั้งอ่ะมันก็แบบเออเขาใหญ่คําอย่างเงี้ยซึ่งผมว่ามันก็เวิร์กดีนะเหมือนว่าแบบเป็นการตัดต่อช็อตฟิลกับดนตรีอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นจังหวะตัดต่อที่น่าสนใจดีถ้าคนใจกว้างมากพอจะมองมันนะนะครับอ่ะคำเ่าพวกที่ไปนะครับลองลิฟเลือเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ได้ค่อนข้างเรียบมากๆโดยเฉพาะฉากบ้านแตกเนี่ยผมแม่งนิเรศมากๆนะครับเออเฮียแม่งเหมือนกูเลยนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมว่ามันทําให้เราได้กลับไปย้อนคิด ย้อนมองหลายๆอย่างในชีวิตเราให้เราทํามันก่อนที่มันจะสายเกินไปครับแล้วเป็นหนังรักที่ผมว่ามันคอมพลีตตัวเองได้ค่อนข้างดีแล้วก็แหวกขนมดีนะครับในตอนจบอะนะมาที่อันดับที่6ครับกับหนังเรื่องเพื่อน ไม่สนิทครับพูดไปเยอะแล้วในคลิปของหนังอันดเลตนะเอาเป็นว่าชอบมากนะครับชอบมากมันเป็นหนังที่เบียร์ชิบหายจะได้ผมนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ประเด็นของมันเนี่ยทัชมากๆคือแบบอย่างที่บอกว่าก่อนดูเนี่ยกำแพงสูงริ้วนะครับอาคติมาเลยกูด่ารอเลยดูแล้วเนี่ยครึ่งเรื่องน้ําตากูเลิมไหลนะครับแล้วก็โฮไปจไนจบเลยครับคือแบบโอ้เพื่อนไม่สนิท I l เ v e you นะฮะเรื่องต่อมาครับอันดับที่5ครับดอยบอยนะครับเป็นหนังจากเนรมิตหนังฟิล์มนะฮะลง n น t f l i x นะครับเสียดายมากที่ไม่ได้ดูโรงนะครับเพราะว่าวิชวลเสียงซัประกอบแม่งเหมาะกับโรงมากแต่ว่าก็เข้าใจได้ครับเพราะปร,ะประเด็นของหนังเนี้ยมันแรงมากครับก็เป็นหนังที่ผมว่ามันก้าเล่ามากๆแล้วก็ในยะของภาพแม่งดีมากสารของหนังแม่งดีมากในการในหนังมแม่งแบบรีเลีบบมากๆแล้วก็อยากจะบอกว่าการแสดงของทุกคนในอย่างเรื่องเนี้ยคือแม่งโคตรเทพครับทั้งพี่เป้อารักก็ดีคุณเอมนะฮะคนที่เล่นเป็นแบบคนต่างดาวทุกคน ไม่แบบเต็งเปรี้ยะนะครับรับดอยๆนะฮะอันดับ4ครับมนรักนักภาคนะครับเป็นหนังของพี่อุ๋ยนนทรีนิมิบุตรนะครับที่โคตรโคตรดีนะครับผมดูในโรงนะฮะรอบสื่อนะครับของ t f l ิกไปกับพี่เต้น,นะครับต้องขอบคุณพี่เต้ที่พาไปดูนะคือแบบน้ำตาไหลนะฮะเป็นหนังที่ผมว่าอ่ะหนังเรื่องบาบิลอนเนาะพูดไปในเรื่องของหนังแตงชาที่ชอบสําหรับมนรักนักภาคเนี่ยมันคือจดหมายรักถึงวงการภาพยนตร์ไทย ấy. ถึงแม้ว่าหนังเนี่ยมันอาจจะไม่รีแคปทั้งวงการอนะแต่ว่ามันก็เล่าช่วงแบบ ช่วงสาคัญนะฮะก็คือช่วงของการเสียชีวิตของคุณมิชัยบัญชาได้ดีมากๆและแบบอิมแพกมากขนาดผมที่แบบไม่ได้รู้จักคุณมิชัยบัญชาเป็นการส่วนตัวยังแบบน้ำตาแตกอะ่ะถ้าคนที่เขาแบบโตมากับมิชัยบัญชารู้จักมิชัยบัญชาเออแม่งแบบคงตายอะ่ะตายคาโรงอะ่ะตายคาจอเนสิกครับอันดับ3ครับสับป,ปะเลอะฮะถือว่าจริงๆเนี่ยมีเรื่องของไทยบ้านที่ควรจะติดแต่ว่าผมเอาออกไปเพราะว่ามันเกินลิสต์นะครับก็คืออย่างเรื่องเซียนหลังเดอะมูฟวี่แหล่งเพื่อนรักมัง้งถ้าจำไม่ผิดืด่องนนเนี่ยคือแม่งโคตรดี แบบมันครบรถกว่านะครับอันนั้นมันจะออกไปทางดราม่าค่อนข้างเยอะกว่าซึ่งคุชั่นทุกอย่างมันยกะลับขึ้นจากใครบ้านปกติแบบมากๆรวมถึงประเด็นในเรื่องครับที่มันโตขึ้นเป็นสากลขึ้นลึกล้ําขึ้นแล้วก็มีบางอย่างที่แบบเกินคาดสุดๆอย่างเรื่องของการถอดจิตก็ดีโลกหลังความตายนั่นก็ดีคือแบบโคตรล้ำาะครับสปอเตอร์อ,อะเออไม่ติด ไม่ได้นะฮะต้องคิดติดนะครับก็ใครยังไม่ดูก็มีพี่กองฟิล์มส์ยังไม่ดูนะครับคนอื่นก็ไม่รู้นะเออก็อยากให้ลองดูนะถ้าหนังเข้าสตรีมมิ่งนะครับก็สปอเรสนะครับอันดับ3นะติดอย่างหเลี่ยงไม่ได้นะครับอันดับ2ครับกับหนังเรื่อง f o r k i n g 2นะครับเป็นหนังเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากๆจริงๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยคาดหวังนะผมไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าภาคแรกผมว่ามันก็ดีนะแต่ว่าแผลมันเยอะมากภาคนี้เนี่ยผมชอบกับภาคแรกเยอะมากในความที่มันเป็นหนังดราม่าแบบเต็มขั้นเต็มไม่เต็มหน่วยอ่ะผม แล้วก็ดูกับพี่เต้ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นหนังที่ผมดูกี่รอบก็น้ําตาแตกในช่วงท้ายเสมอนะครับคือผมว่าเป็นหนังที่แบบมันควรจะเป็นอ่ะมันคือละครการ์ตที่มีความซีนิมาติกสูงมากๆในความที่มันเล่าบ,บทเรียนผ่านการทําตัวละครนอ่ะผลกรรมอะไรเงี้ยเออมันดีมากๆแล้วความเป็นซีนิมารติกแม่งแบบดิสซิซีนิมาโทนภาพเอยการเล่าเรื่องดนนรีประกอบการถ่ายทําจังหวะต่างๆแม่งโคตรลงตัวแล้วแบบเทียบชั้นฮอลลีวูดอนะครับโฟริงสองเออคือมันดีมากครับมาถึงอันดับหนึ่งครับพูดไว้ปูไวตัต้ง ต้นปีนะครับจนถึงตอนนี้มันก็ยังอยู่นะครับกับหนังเรื่อง The Last Breath of 3ย่านนะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับแฮชแท็กเซฟสันเจ้าภัพทิมเป็นแบบ การต่อสู้ระหว่างนิสิตนักศึกษาจุฬากับนายทุนจุฬาที่พยายามจะพังหรือถอนสันติแม่ทัพทีมสะพานเหลืองนะครับซึ่งผมเนี่ยไปที่สถานที่จริงมาแล้วนะครับไปมูมานะครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งเล่าได้โคตรสนุกนะครับแล้วก็อิมเพคมากๆแล้วก็สะท้อนหลายๆอย่างมันได้แบบดีโคตรๆเป็นสรารคดีที่ผมไปดูซ้ามาอีกรอบเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่ประชาบานะมีคลิปอยูนะครับและยังรู้สึกว่าเออแม่งยังดีแบบดีโคตรๆเหมือนเดิมคือผมชอบมากความทิวเลอร์ของมันความระทึกการอัปเดตเหตุการณ์รบ้านเมือง ภาพหลายๆอย่างออกมามันคือหนังที่ไม่ได้จัดอะไรเลยอะ่ะคือมันแค่ศาสตร์แอตติจูดเข้ามาเฉยๆและให้คุณตัดสินกันเองอะ่ะซึ่งแม่งเล่าได้ดีมากแม่งคือสารคดีนักศึกษาที่ทิ่แม่งโคตรล้าแล้วมันแบบเหนือชั้นมากๆครับก็ไม่รู้ว่าจะมีให้ดูในสตรีมมิ่งหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยมีให้ดูทุกวันเสาร์ครับที่ร้านประชาบาลน,นะครับชั้น2องร้านประชาธิปไตยกินได้ครับบริเวณสามย่านนะฮะก็สําหรับซิตูซีเช็คลิสต์กับ10หนังไทยแห่งปี2023เนยนีครับ้าใครดูเนื่นล้ว ยังไงเนี่ยคอมเมนต์ Comment คุยกันได้ครับและก็ถ้าใครมี10ลิสหนังไทยของตัวเองเนี่ยอยากบอกตอนเนี่ยคอมเมนต์ Comment บอกไว้ได้ครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับและที่สําสคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะพึงเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทนกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือซ2ทูซีมุ้ a แฟนเพจสวัสดีครับ